ดูครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เรานะครับอยู่ที่งาน After Party ของ Miss Earth Thailand ประจำปี 2021 ครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าจะมีใครร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเราบ้างไปดูเลยครับครับคุณผู้ชมฮะต้องบอกว่าวันนี้นะฮะน้องอาได้รับเกียรติจากน้องใบตองสวัสดีค่ะต้องบอกว่านะฮะเป็นเวทีที่ต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยในโลกออนไลน์เนี่ยกล่าวขวัญถึงมากเลยเป็นเวทีต้องบอกว่าเป็นท็อปของเมืองไทยเลยก็ว่าได้นะฮะสำหรับรางวัลที่1นะฮะต้องถามกิจกรรมของน้องใบตองหลังจากที่รับรางวัลแล้วมีกิจกรรมอะไรบ้างกิจกรรมช่วงนี้นะคะก็นอกจากจะไปสวัสดีขอบคุณสื่อแล้วก็ยังไปสวัสดีผู้ใหญ่นะคะที่อยู่ในประเทศของเราทั้งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นการแนะนำตัวนะคะว่าตอนนี้พวกเราชาว Miss Earth Thailand นะคะพร้อมที่จะปฏิบัติงานแล้วในการช่วยเหลือนะคะเรื่องของสิ่งแวดล้อมต่างๆก็คือจะเป็นในหน้าที่นะตอนนี้นะคะและนอกจากนั้นก็คือการประกวด Miss Earth เริ่มแล้วค่ะเริ่มแล้วแล้วเมื่อวานนี้นะคะใบตองก็เรียกได้ว่าร่วมรายการ Getting to Know You ไปเรียบร้อยสนุกมากนะคะสำหรับใครที่ยังไม่ได้รับชมเนี่ยไปรับชมย้อนหลังได้นะคะทาง Facebook แล้วก็ YouTube ของทาง Miss Earth ค่ะได้เลยทีนี้อยากเรียนเชิญให้แฟนนางงามทั้งหลายเลยนะทั้งหลายเวทีเนี่ยมาร่วมกิจกรรมกับ Miss Earth นะคะติดตามช่องทางไหนได้บ้างสามารถติดตามช่องทางของพวกเราได้นะคะที่ Miss Earth Thailand ค่ะทั้งทาง Facebook Instagram นะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะมีกิจกรรมอีกเยอะมากๆเลยเพราะว่าหลังจากที่ไปคุยกับผู้ใหญ่ใจดีมาหลายๆท่านนะคะก็ไฟเขียวเลยค่ะเราทำเรื่องกรีนเนาะมันก็เลยไฟเขียวมาในทุกๆเรื่องเลยนะคะซึ่งสิ่งที่สำคัญที่สุดไปกว่านั้นนะคะนั่นก็คือจะเป็นการค่อยเป็นค่อยไปค่ะเพราะว่าเรากำลังต้องการสร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืนค่ะเพราะฉะนั้นการที่ step by step นะคะจะเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเลยค่ะและ priority ลำดับแรกที่จะต้องทำในตอนนี้นะคะนั่นก็คือไปคว้ามงแรกให้กับประเทศไทยค่ะพูดถึงการคว้ามงนะคะในการเตรียมตัวที่จะไปประกวดระดับโลกนะคะมีการเตรียมตัวอย่างไรบ้างก็มีการฝึกภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็เพิ่มพูนข้อมูลความรู้ค่ะเพราะว่าความรู้เนี่ยเป็นทรัพย์ในดินเนาะทรัพย์ในดินสินในน้ำที่มันจะติดตัวเราไปตลอดนะคะสิ่งที่สำคัญไปกว่านั้นเนี่ยนั่นก็คือว่าในเรื่องของการ represent ความเป็นไทยแลนด์ให้เขารู้นะคะว่าตอนนี้เนี่ยเราพร้อมมากแค่ไหนนะคะนี่ก็คือจะเป็นเรื่องที่สำคัญที่ใบตองกำลังฝึกฝนอยู่ในขณะนี้ค่ะได้ค่ะ